สวัสดีจ้าพ่อจ๋าแม่จ๋าวันนี้ยายพินจะพามาอันนี้นะจ๊ะมายกยอดวินสันด่างนะจ๊ะมาเดี๋ยวมาดูอุปกรณ์ประกอบฉากก่อนนะจ๊ะนี่จ้ะอันนี้ในถังนี้คือน้ำยาไอ้นี่นะจ๊ะน้ำยากันเชื้อรานะละลายไว้แล้วนะยากันเชื้อรามันไม่ใช่น้ำยานะมันเป็นยาผงนะจ๊ะแต่ยายพินใส่ยากันเชื้อราไว้แล้วนะนี่มันแค่อุปกรณ์ปลากรอบฉากเฉยๆนะปลากรอบนะไอ้นี่ช้างด่างเหลืองยกยอดไอ้แค่หน่อมานะจ๊ะอันนี้ยายพินกำลังจะทำปางช้างแล้วนะจ๊ะอันนี้หูช้างด่างเหลือง4มิ้นนะเอามาประกอบเพื่อให้มันเข้าสีกันเนาะยอดใหม่มาแล้วนะจ๊ะจะทำปางช้างแล้วจ้ะลากเริ่มเดินละเก็บก่อนเก็บไว้ห่างๆก่อนอุปกรณ์ประกอบฉากนะจ๊ะอันนี้คืออุปกรณ์ประกอบฉากนะจ๊ะอันนี้วินสันเดี๋ยวอวดอันนี้ก่อนอันนี้ไม่ได้เอามาทำอะไรแล้วเอามาอวดเฉยๆว่าวันนั้นจำกันได้ไหมที่ว่ายายพินตัดอันนี้สองออกสองยอดอ่ะบุตรสลาคำที่มันมียอดเขียวมาสองยอดอ่ะแล้วยอดนี้มันเล็กไม่โตใช่ไหมยายพินตัดสองยอดนี้ออกแล้วนี่เพื่อนๆเห็นไหมถ้าตัดสองยอดเขียวออกแล้วไหมงามยายพินเพิ่งเลี้ยงบุตรเนาะยังไม่รู้เลยถ้าเหลืองทั้งใบมันจะมีปัญหากับการสั่งข้อแสงหรือเปล่านะมันจะเหมือนไม้เผือกหรือเปล่าก็ยังไม่แน่ใจเนาะดูนะสวยจังไหมไม่ต้องทักมาขอแบ่งนะจ๊ะยายพินก็มีอยู่แค่นี้แหละจ้าไม่ต้องทักมาขอแบ่งนะจ๊ะมีแท้งหน่อแล้วเนี่ยอย่าไปจับเดี๋ยวหน่อหักเก็บก่อนมาอันนี้ดีกว่ามาคุยถึงเรื่องวินสันดีกว่าอันนี้หัวเสือพานจะผ่าหัวเสือพานอีกวันนี้ยังไม่ได้ล้างเลยเสือพานเนี่ยมันไม่แตกหน่อนะจ๊ะพ่อจ๋าแม่จ๋าผ่าเอาคราวที่แล้วปีที่แล้วยายพินก็ผ่าปีนี้ผ่าอีกแล้วเนี่ยลูกตาลนี่ผ่าอันนี้เสือพานนะพ่อจ๋าแม่จ๋าเชื่อไหมว่าวินสันสองต้นนี่เขาเป็นแม่ลูกกันนะจำได้ไหมที่ยายพินตัดไปเมื่อสักประมาณ 3-4 เดือนที่แล้วอ่ะ3เดือนที่แล้วอ่ะวินสันต้นใหญ่อ่ะเห็นไหมที่ตัดแล้วแบ่งเป็นแว่นๆไปอ่ะอีนี่คือต้นนั้นนะลูกเขานะลูกของต้นนี้นะแล้วนี้ยายพินยกยอดมาใช่ไหมต้นนี้ที่ยกยอดมาแล้วตอนนี้พอยกยอดแล้วใบเขาร่วงหมดเลยจ้ะใบเขาทยอยร่วงแล้วเขาแตกขึ้นมาใหม่เนี่ยพอขึ้นมาแล้วยายพินไม่ได้ให้น้ําเขาเกินความจริงนะเกินความเป็นจริงเนาะให้น้ําน้อยไปหน่อยอะจ้ะคือไว้ให้แห้งๆอะเขาบอกว่าวินสันนะถ้าเรายกยอดมาแล้วเราอยู่ที่น้ําฉ่ำๆเกินไปอะมันจะทําให้เน่าจ้ะมันจะทําให้เน่าแต่นี้เราก็เอาไว้อย่างนี้เลยจ้ะเอาไว้ที่ขาดน้ำหน่อยจะบอกว่าวินสันเนี่ยเขาเป็นอะไรที่คันมากนะจ๊ะเขาเป็นอะไรที่คันมากถ้าจะยกยอดต้องระวังโดนยางเลยแค่เมื่อกี้ยายพินไอเนี่ยยายพินไปโดนเนี่ยตัดใบเขาทิ้งเนี่ยจะทำให้คันได้นะจ๊ะเนี่ยแค่นี้ละเราไม่มีถุงมือแค่นี้แหละจ้ะถุงที่อยู่ใส่มือแล้วก็กระดาษกาวเนี้ยตอนนี้ยางไม่โดนเราแล้วเห็นไหมวิธีการยกยอดวินสันไม่ต้องยากอะไรเลยจ้ะถ้าเขางามเกินไปอ่ะอันนี้วินสันด่างนะแล้วตอนนี้ยายพินไปปล่อยเขาล้มจ้ะเห็นไหมปล่อยเขาล้มยอดเสียหมดเลยด่างนะเนี่ยต้นนี้เขาด่างนะเขาเป็นพี่น้องกันกับอันนี้นะเขาเป็นพี่น้องท้องเดียวกันกับต้นเหลืองนะพี่น้องท้องเดียวกันเลยจ้ะตัดใบทิ้งเลยไม่ต้องเสียดายแต่เพื่อนๆต้องระวังอย่าให้ยางโดนมือนะจ๊ะนี่จ้ะมีดที่เราใช้อ่ะมีดที่เราใช้เราต้องฉีดด้วยแอลกอฮอล์นะจ๊ะเพราะว่าเชื้อโรคมันอาจจะมีเชื้ออะไรอยู่ฆ่าเชื้อก่อนแบบมีดผ่าตัดเลยนะแบบมีดผ่าตัดเลยนะวิธีเลยเนี่ยเห็นไหมถ้าจะให้ดีถ้าเพื่อนๆกลัวยอดช้ำยอดเฉายอดล่วงนะเพื่อนๆตอนก่อนก็ได้แต่ยายพินไม่ตอนหรอกพี่ทีไล่คาถาเลยโอมจะเป่าคาถานี่นะมาท่องคาถาก่อนโอมมะริกึกกึ๋ยมะริกึกกึ๋ยโอมเพียงจึ๊กมาฟันจึ๊กนี่นะยายพินนะแค่นี้แหละ
อันนี้แว่นแว่นเลยหั่นเป็นแว่นเลยเนี่ยตาหนึ่งแว่นหนึ่งพลาดไปโดนตาหนึ่งแล้วเนี่ยสำหรับยายพินนะมีดต้องคมนะจ๊ะที่สำคัญคือมีดต้องคมจ้ะถ้ามีดไม่คมเมื่อไรคือความเสียหายเมื่อนั้นจ้ะอันนี้สองตาเลยมันอ่อนอันนี้ทำไงวางไว้ตรงนี้แช่น้ำไว้ยาวไปไหมยาวไปเอาอีกท่อนยึบแช่น้ำไว้แช่น้ำยาไว้อันนี้มีสามตาสามตาเราหั่นได้จ้ะโอ้ยแฉลบเลยจุ๊บนี่อีตาสามตาจ้ะไอ้นี้ยาวไปไหมยาวไปยากไหมจ๊ะไม่ยากอย่างที่คิดไอ้นี้ทำยังไงตอนนี้ทำยังไงทำแบบนี้เลยจ้ะอันนี้คือปูนแดงนะจ๊ะปูนแดงทาให้หนาเลยไม่ต้องเสียดายจ้ะเอาไปวางไว้ในร่มก่อนอย่าให้โดนเดี๋ยวให้ไปโดนน้ำฝนนะจ๊ะวางไว้ในร่มก่อนจ้ะทำยังไงเดี๋ยวบอกไม่ต้องงงเสร็จแล้วเนี่ยสายก่อสร้างจ้ะแค่เนี้ยสายก่อสร้างจะสายละเอียดหรือสายหยาบอะไรก็เรื่องของเพื่อนๆเท่านั้นแต่เพื่อนๆจะหาได้จ้ะนะก็สายนี้มันต้องแช่ครึ่งชั่วโมงนะสมมติติ้งต่างว่าครบครึ่งชั่วโมงแล้วนะจ๊ะติ้งต่างนะอันนี้สมมติติ้งต่างนะสมมติติ้งต่างว่าครบครึ่งชั่วโมงแล้วเพื่อนๆนี้เลยจ้ะเราต้องเอามือเราระวังให้ทีดีที่สุดอย่าให้มือเราไปโดนตรงช่วงเนื้อจ้ะสมมติติ้งต่างว่าครบครึ่งชั่วโมงแล้วปุ๊บนี่เลยจ้ะวางวิธีการวางนี่นะตั้งแบบนี้จ้ะแล้วก็ขวาปิดจิ๊บวางให้ปูนแห้งก่อนนะแล้วค่อยปิดเอาปูนแห้งก่อนแล้วค่อยปิดแล้วเราใครดูถ้าทรายแห้งเราก็เติมน้ำไปถ้าทรายไม่แห้งเราก็ไม่ต้องเติมเจาะรูไหมไม่ต้องเจาะรูจ้ะเพราะว่าน้ำมันไม่เข้าอย่าให้น้ำเข้าก็แล้วกันแล้วอีกทีนี้ค้อมขึ้นจมอนปุ๊บเอาปูนทาเลยจ้ะแล้วฝังดินไว้เดี๋ยวแตกมาเหมือนเดิมจ้ะเห็นไหมแล้วถ้าเกิดมันไม่งามมันไม่ด่างมันไม่สวยทำยังไงปล่อยอดอยากอดน้ำหมดท่าซะหน่อยเขาสวยเองจ้ะเห็นไหมถ้าเราเลี้ยงแบบอดอยากต้นเขาเลี้ยวเขาก็จะสวยวิธีการเลี้ยงวินสันให้สวยนะจ๊ะเห็นไหมยากไหมจ๊ะพ่อจ๋าแม่จ๋าโอ้นั่งค่ะไม่สวยเลยยายพินถ้าใครสนใจนะทักมาโอ้แต่ทักไม่ได้หรอกมีต้นเดียวอันนี้แบ่งให้แม่แหววแล้ว
แม่แหววเป็นเจ้าของแล้ววันก่อนลงคลิปแม่แหววจองแล้วอันนี้มีเจ้าของแล้วไม่ต้องทักมานะจ๊ะไม่มีแบ่งปันนะจ๊ะอันนี้จะเข้าไปอยู่ในกรุงเทพแล้วจ้ะแล้วถามว่าอย่างเงี้ยอยากให้สวยอยากให้สีแบบนี้ทำยังไงเรารอให้ใหญ่อีกสักนิดนึงจ้ะพอให้ใหญ่อีกสักนิดนึงแล้วปล่อยให้อดอยากเขาก็จะอยู่อย่างเงี้ยมาเขาก็จะสวยแบบนี้แหละจ้ะเข้าใจไหมจ๊ะพระจ๋าแม่จ๋าเพราะว่ายังไงเขาก็ป้ายให้ด่างในดูก้านเขาเนี้ยลายพร้อยอย่างเงี้ยสวยจริงจ้ะเดี๋ยวพินจะเติมดินเขาสักหน่อยนึงให้สวยสวยจริงสวยจริงสวยจริงสวยจังเดี๋ยวพาดูต่อพาดูต่อโอ้ยกิบ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 อันนี้กางเกงแฟนคลับหรือกางเกงแฟนคลับ FC FC ขายกางเกงโฆษณากางเกงให้ FC ตัวละ70บาทใส่ดีจริงจ้ะน้องฝากลิงก์ไว้ที่ยายพินเขียนว่ารีวิวกางเกงอ่ะน้องเขาแปะลิงก์ไว้แล้วนะจ๊ะใครอยากได้ทักไปเลยนะจ๊ะ70บาทยายพินก็จำเฟซน้องเขาไม่ได้เนี่ยจ้ะและดูต้นนี้เนี่ยยายพินเคยผสมดอกแล้วนะวินสันออกดอกนะต้นนี้เลี้ยงแบบนี้นะได้มาพร้อมกันนะนี่นะเดี๋ยวพาไปดูต้นนี้เลี้ยงแบบนี้นะด่างเหมือนกันนะอะไรเหมือนกันพอเลี้ยงดีๆแม่โคนบัลเลอร์จะเรื่องเทิงเลยเห็นไหมได้ยกยอดมากเลยนะเนี่ยเพราะว่าเขางามเกินไปจ้ะเขาก็เลยไม่ค่อยป้ายไม่ค่อยด่างเนาะเห็นไหมเดี๋ยวพาไปอีกต้นหนึ่งคู่กันนะได้มาพร้อมกันนะแต่นั้นเลี้ยงในร่มเลี้ยงถึงบอกว่าวินสันด่างอ่ะเลี้ยงในร่มได้นะจ๊ะเศรษฐีวินสันด่างสามารถเลี้ยงในร่มได้จ้ะเดี๋ยวจะพินพาไปดูมาต้นนั้นน่ะไม่ค่อยได้รดน้ําเขาได้มาพร้อมกันต้นเท่ากันนะเดี๋ยวพาไปดูนะจ๊ะเออระชักชวนกันไประชักชวนกันไปมาช่องมันแคบหน่อยช่องแคบต้องพาไปต้องค่อยๆเดินเดี๋ยวปิดโทรศัพท์ก่อนเดี๋ยวลื่นล้มมาอันนี้คือตู้ไม้ด่างที่ว่าใช้หลังคาอันเนี้ยหลังคาอะไรอ่ะนะเดี๋ยวพาไปดูไม้ด่างอันนี้อีกต้นนึงนะวินสันที่คู่กันนะต้นนี้เลี้ยงในร่มไม่ค่อยได้รดน้ําอดอยากหน่อยแต่อยู่ในร่มนะได้มาพร้อมกันนะทํามาพร้อมกันนะดูเนี่ยถ้าอดอยากสีเขาจะเป็นแบบนี้สวยไหมจ้าพ่อจ๋าแม่จ๋าดูนะบางคนบอกโหวินสันฉันทำไมมันไม่ด่างโหฉันสั่งแกตอนนั้นโคตรด่างเลยพอแกฉันสั่งแกมาแล้วพอมาอยู่กับฉันไม่ด่างก็แกเลี้ยงดีเกินไปน้ำเยอะเกินไปมันก็จะไม่ด่างแต่ถ้าอดอยากปุ๊บอย่างเงี้ยเห็นไหมอันนี้คือวินสันที่ผ่าพร้อมกันนะจ๊ะมาพร้อมกันจ้ะสภาพเหมือนกันด่างน้อยเหมือนกันจ้ะแต่พอมาอดอยากปุ๊บเดี๋ยวดูเห็นไหมมาดูความสวยนะและต้นเขาก็จะใบเขาจะขึ้นช้ากว่าอย่างนั้นจ้ะถ้าอย่างนั้นนะเขาสมบูรณ์ดีเขาขึ้นใบไวมากจ้ะใบไวมากต้องบอกว่าใบขึ้นไวมากสูงมากไวมากแต่ว่าความด่างจะไม่มีจ้ะเห็นไหมเนี่ยก่อนถ่ายห่างๆก่อนอันนี้ลูกไม้ยายพินใครสนใจทักมาได้เลยนะมีคนถามเมื่อไหร่จะไลฟ์สดตอนกลางคืนอีกโอ้โหไม่ไหวจ้าร่างกายไม่ไหวจ้าเห็นไหมถ้าใครสนใจทักมานะจ้าต้นใหญ่ๆไซส์โตๆแบบเนี้ยแต่ต้นเตี้ยแม่จ๋าเอาไปแล้วจ้าแม่จ๋ารับไปแล้วดูนะประกายดาวเนี่ยไม้อะถ้าเราเลี้ยงดีเกินไปอะถ้างามเกินไปเขาจะไม่สวยนี่ประกายดาวยายพินนะมี4ยอดนะเนี่ยถามว่าราคาไม้อะเขาคิดกันยังไงคิดจากขนาดไซส์และคิดจากความสวยประเมินจากราคาประความสวยแล้วก็ขนาดไซส์จ้ะถ้าประกายดาวอย่างนี้ก็ถือว่าความสวยสวยเป็นพิเศษแล้วจ้ะทำไมแกกล้าจับเอาไม้ที่บ้านฉันฉันจับได้เพราะมันเป็นไม้บ้านฉันของฉันเองฉันจับได้แต่ถ้าเกิดไม้คนอื่นอย่าไปจับนะจ๊ะจับแบบนี้เจ้าของเขาเคืองจ้ะจับไม่ได้จ้ะไปเดี๋ยวพาไปดูไปพ
พาเดินออกก่อนเนาะรกรุงรังมากเลยทำไม้มันก็รกอย่างนี้แหละจ้ะไปเอามาให้ดูเทยโฟมานี่เลยมานี่อ้าวแล้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 วเทยโฟมาเงี้ยวิ่งหนีเลยไหมเล่าแต่นี้ประกายดาวเนี่ยแม่ต้นนั้นน่ะถามว่าราคาต้นขนาดนี้เนี่ยไซส์แบบนี้ราคาแบบนี้กับประกายดาวนะแบบนี้วายร้อนมากอย่างที่ยายบินบอกอะทำทุกวันทำทั้งวันขายทุกวันขายได้ไม่ได้ไม่รู้ขายทุกวันขายทั้งวันเนี่ยเห็นไหมแบบเนี้ยราคามันจะต่างกันนะเพราะความสวยมันต่างจ้ะเห็นไหมอันนี้ก็ยกยอดมาเหมือนกันจ้ะแล้วหั่นเป็นแว่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 นประกายดาวอะยายบินหั่นหมดเนี่ยหั่นไม่เหลือป่ะเดี๋ยวพาไปหั่นประกายดาวเดี๋ยวไปทำคลิปประกายดาวต่ออีกคลิปนึงจ้ะเดี๋ยวพาไปดูนะจ้ะป่ะไปกันยังไงเดี๋ยวยายพินขอจบคลิปนี้ก่อนนะเดี๋ยวพาไปยกยอดประกายดาวจ้ะ